ทีนี้เรามาเรียนรู้วิธีการไดคัตตัดฉลากสินค้ากันนะครับโดยผ่านโปรแกรม Flexi 10ครับนี่เราก็ import ไฟล์งานเข้ามาในโปรแกรม Flexi ได้เลยครับเสร็จแล้วก็ทำการไปที่ Extract Contour Cut แล้วก็เลือกไดคัตรอบรูปกี่เส้นแล้วก็ไปที่ Mark 4จุดทีนี้เราจะพิมพ์ไฟล์งานตัวนี้ออกมาจากโปรแกรม Flexi เลยนะครับแล้วก็ไปที่พิมพ์แล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์แล้วก็โอเคครับผมทีนี้เราจะพิมพ์จะด้วยเครื่องพิมพ์ธรรมดาก็ได้ครับ A4 หรือจะพิมพ์เครื่องใหญ่พวกพิมพ์ Inkjet Vinyl ก็ได้ครับผมแล้วแต่ได้ทุกชนิดครับหลังจากพิมพ์มาแล้วเนี่ยเราก็เอาใส่เข้าไปที่เครื่องตัดสติ๊กเกอร์เพื่อจะทำการไดคัตครับผมนี้เราก็รีเซ็ตเครื่องก่อนทีนี้ก่อนไดคัตเนี่ยถ้ากลัวไม่ตรงก็ควรจะตั้งไฟจุดเลเซอร์ก่อนให้ตรงก่อนที่จะทำการไดคัตลองดูวิดีโอที่ผมทำไว้แล้ววิธีการตั้งจุดเลเซอร์ให้ตรงครับนี่อันดับแรกก็คือกดหลังจากตั้งจุดเลเซอร์ตรงแล้วเนี่ยเราก็มากดเมนู4ครั้งให้ไฟเลเซอร์ออกเสร็จแล้วก็โอเคปุ๊บเราก็เล็งชิ้น1ให้ตรงแล้วก็ enter เล็งชิ้นที่2ให้ตรงก็ enter เหมือนเดิมเล็งจุดที่3แล้วก็จุดที่4แล้วก็ enter ทีนี้จุดสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะโอเคเนี่ยให้เราไปกดปุ่มวงกลมสีแดงตรงกลาง1ครั้งก่อนครับมันจะเปลี่ยนจากไฟเลเซอร์เป็นใบมีดแล้วก็โอเคเลยครับเครื่องก็จะเริ่มทำการไดคัตจากฉลากสินค้าของเราเลยครับผมนี้จะตรงไม่ตรงเนี่ยมันจะสำคัญอยู่2ขั้นตอนก็คือตอนที่เราเช็คไฟเลเซอร์ครั้งแรกครับกับอีกอันนึงก็คือตอนที่เล็งจุด4จุดนะครับต้องให้ตรงทั้ง4จุดนะครับจะมีจุดใดจุดหนึ่งไม่ตรงไม่ได้ไม่งั้นมันจะมีผลต่อชิ้นงานของเราอันนี้ขณะนี้เครื่องกำลังตัดไดคัตฉลากสินค้าอยู่ครับซึ่งตัวโปรแกรม Flexi 10เนี่ยเราก็จะแถมไปพร้อมกับเครื่องอยู่แล้วครับผมเป็นตัวโปรแกรมแท้เลยครับมีฮัตล็อกด้วยครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ของเราสีขาวครับผมซึ่งวางจำหน่ายได้ประมาณ2เดือน